ที่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็จะตรวจสอบอาคารโรงแรมสยามบิทรีสอร์ทอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ทางด้านของผู้ราชการจังหวัดตราดนะครับก็ขอให้ตำรวจและวิศวกรตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะมีการสรุปว่าอาคารทรุดและพังจากสาเหตุใดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมคณะนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุอาคารโรงแรมสยามบิทรีสอร์ทอำเภอเกาะช้างสุดตัวแล้วก็พังลงเมื่อวานนี้นะครับโดยนักท่องเที่ยวทั้ง3คนคือนายไพโรจน์วิริยะรักเด็กชายรีอองวิริยะรักและนางสาววรีสุนทรสารพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตราดและยังมีนักท่องเที่ยวอีก3คนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดนายชาญยนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับเปิดเผยว่าพรุ่งนี้ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและตำรวจจะเข้าตรวจสอบอาคารที่พังลงมาอีกครั้งแล้วจะนำข้อมูลมาสรุปว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเนี่ยจะให้ทางผู้เชี่ยวชาญก็คือทางวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกับทางสปท.เนี่ยเข้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยของตำรวจเนี่ยเข้าไปดูนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรครับแล้วเห็นว่ามันเป็นทางลำรางสาธารณะหรือว่าเป็นการขุดอะไรยังไงครับข้อเท็จจริงตรงนี้คือเท่าที่คุยกับทางโรงแรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้จริงๆไม่ใช่ทางน้ำสาธารณะหรือลำรางสาธารณะแต่เขาชักน้ำเข้ามาเพื่อให้ภูมิทัศน์ของโรงแรมเขาดีขึ้นนะครับทีนี้พอฝนตกมาน้ำก็เลยลงมาขังตรงนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดสาเหตุอย่างที่บอกนะครับแล้วอย่างเรื่องโครงสร้างอาคารเบื้องต้นนี่ตรวจสอบแล้วมันได้มาตรฐานแล้วครับคือเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีการขออนุญาตถูกต้องมีการก่อสร้างไม่ได้มีการต่อเติมอะไรออกไปจากนอกแบบนะครับเท่าที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยแต่ทีนี้เรายังไม่ได้ดูแบบเพราะกำลังไปค้นหาแบบอยู่แล้วก็อาจจะได้เอามาตรวจสอบกันให้คณะผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบอีกทีนอกจากนี้จังหวัดตราดนะครับได้ขอให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่พักนะครับก็ตรวจสอบความมั่นคงของอาคารหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกพื้นที่นางสาวที่คำพรจารุภูมิรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนะครับเปิดเผยว่าพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุถูกกันไว้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปนะครับมีกำลังจากทหารของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรักษาการเนื่องจากยังมีทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวบางคนที่ยังไม่สามารถนำออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้และต้องรอทางผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลังจากนั้นจึงจะรื้อซากอาคาร